สวัสดีปีใหม่ครับชาว Netflix Thailand เริ่มต้นปีใหม่มาได้ไม่นานแบบเนี้ยมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอกันสักหน่อยโพย Netflix EP นี้เลยขอชักชวนทุกคนที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องดังมานั่งปักหมุดรอซีซั่นใหม่ไปด้วยกันเพราะทางเรามัดรวมเอา12ซีรีส์ที่กำลังจะมีซีซั่นใหม่เร็วๆนี้มาอัปเดตรวมกันไว้เผื่อใครรอเรื่องไหนจะได้เตรียมป้ายไฟไว้เชียร์กันต่อแต่ละเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดถ้าดูซีซั่นก่อนมาแล้วซีซั่นใหม่มาเมื่อไหร่คือพลาดไม่ได้แล้วหนึ่งเรื่องแรกปักหมุดรอกันข้ามปีอีกไม่นานเราจะได้ดูกันแล้ว Stranger Things จากเรื่องของแก๊งเพื่อนจักรยานวัยใสซีรีส์เขาพัฒนาไปไกลสู่ความยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคิดกันเพราะนอกจากจะมีมิตรภาพในหมู่เพื่อนฝูงให้คนดูได้อินตามไปกับตัวละครกันแน่นๆแล้ว Stranger Things ก็ยังมีลูกเล่นความแฟนตาซีและสยองขวัญที่สาดใส่คนดูจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเช่นกันใครที่ดูทั้ง3ซีซั่นก่อนหน้ามาแล้วได้เวลามาลุ้นกันว่าในซีซั่นใหม่จะเกิดอะไรขึ้นเหล่าตัวละครนั้นเป็นที่รักของทุกคนจะกลับมาเจอกันได้อย่างไรน้องอีเลเว่นกับชีวิตใหม่จะได้กลับมาเจอกับเพื่อนๆอีกหรือเปล่าและภัยร้ายครั้งใหญ่ที่รออยู่จะมาแบบบิ๊กเบิ้มจนคนดูอย่างเราต้องขนลุกสู้ขนาดไหนรอพบทุกคำตอบที่คาใจไปด้วยกันคอนเฟิร์มว่าอีกไม่นานนี้แหละได้ดูชัวตามมาด้วยซีรีส์แซ่บๆฟินๆชวนอินไปกับเรื่องรักบริจเจอร์ตันจากความสำเร็จถล่มทลายของซีซั่นแรกเรื่องราวของลูกสาวในตระกูลผู้ดีอังกฤษที่จับพลัดจับผลูมาอยู่ท่ามกลางวังวนแห่งความรักที่ยากจะตัดสินใจคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่เตรียมต่อยอดสู่มหากาพย์ความโรแมนติกบทใหม่รอติดตามกันได้ในซีซั่น2อีกไม่นานครับมาเอาใจสายฮีโร่บ้างใครรอซีซั่นใหม่เรื่องนี้อยู่เตรียมป้ายไฟไว้เลย The Umbrella Academy ซีรีส์ของแก๊งพี่น้องยอดมนุษย์ที่ต้องมาผัวพันในเหตุการณ์วันโลกาวินาศก่อนเรื่องราวจะบานปลายกลายเป็นมหากรรมวาร์ปข้ามเวลาไปสู่การค้นพบเรื่องจริงที่น่าเหลือเชื่อใครที่ดูซีซั่น2ไปแล้วก็น่าจะอาการเดียวกันแหละคือค้างจัดเพราะเรื่องมันทิ้งเชื้อเอาไว้ให้อยากดูต่อมากแต่ไม่เป็นไรนะอดทนอดกลั้นเอาไว้อีกนิดไม่นานนี้เราจะได้กลับมาลุ้นกันต่อละว่าไอ้ที่เขาค้างเอาไว้มันจะเฉลยออกมายังไงรับรองได้ว่าซีซั่นนี้เซอร์ไพรส์เพียบแน่ต่อกันที่ซีรีส์ระทึกขวัญวันสิ้นโลกSnowpiercer เรื่องของการเอาชนะแก่งแย่งชิงดีกันบนรถไฟของกลุ่มคนชนชั้นสูงและชนชั้นล่างยังไม่สิ้นสุดพวกเขายังต้องเอาตัวรอดในโลกอันสิ้นหวังกันต่อไปท่ามกลางอันตรายใหม่ๆที่เข้ามาท้าทายเป็นบททดสอบเตรียมสติสตังค์ให้ครบแล้วมาลุ้นระทึกไปด้วยกันอีกซีซั่นว่าเรื่องราวที่ว่าพีคแล้วจะมีอะไรที่พีคกว่าความระทึกจะขึ้นไปแตะบาดจนไฟลุกขนาดไหนนับถอยหลังรอกันอีกไม่กี่อึดใจเพราะภายในเดือนนี้จะได้ชมกันแล้วจ้าต่อกันที่โปรแกรมเด็ดจากฝั่งญี่ปุ่นที่น่าจะมี FC ไม่น้อยรอคอยการกลับมา Alice in Borderlandจากมังงะสุดฮิตสู่เวอร์ชันซีรีส์สุดมันที่ซัมมอนคนดูเข้าไปร่วมวงเกมเดือดเดิมพันด้วยชีวิตสำหรับ FC ที่ผ่านตาซีซั่นแรกมาแล้วรอพบกับเกมโหดด่านใหม่ที่เล่นใหญ่ความระทึกเอาไว้ได้เลยรับประกันว่าในซีซั่นนี้อะไรที่เคยคิดว่าหมูมันจะไม่หมูอีกต่อไปเกมเดิมพันที่มีชีวิตเป็นตัวประกันจะเร่งเครื่องความพีคไปสู่จุดที่ทำให้คนดูนั่งกันไม่ติดเก้าอี้กว่าเดิมแน่นอนระหว่างนี้ดูซีซั่นแรกวนรอกันไปก่อนถือโอกาสเตรียมความพร้อมวอร์มร่างกายไปกับอริสุและเดอะแก๊งก่อนเกมใหม่จะมาถึงก็แล้วกันไม่นานสัญญานอกจาก5เรื่องนี้แล้วก็ยังมีอีกที่ได้ไปต่อซีซั่นใหม่ชวนให้ปักหมุดกดบวกลงลิสต์ต่อกันรัวๆ Sweet Tooth Gus เจ้าหนูครึ่งคนครึ่งกวางเตรียมกลับมาผจญภัยโลกกว้างกันอีกครั้งครั้งนี้สิ่งที่กัสต้องเจอจะยิ่งใหญ่มากขึ้นแค่ไหนอันตรายที่รายล้อมในโลกความเป็นจริงจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ไว้รอติดตามกันโอซาร์กซีรีส์อาชญากรรมสายเข้มเต็มอารมณ์ดาร์กกลับมาพร้อมบทสรุปเตรียมปิดฉากสุดเดือดจากมหากาพย์ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกของตระกูลเบิร์ดที่หวังรวยทางลัดด้วยการรับฟอกเงินให้กับมาเฟียต่อยอดกลายมาเป็นซีรีส์ไล่ล่าโคตรลุ้นเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยอย่างไรอยากให้รอติดตามกันยู
ซีรีส์เรื่องเด็ดว่าด้วยคุณโจสายสตอคันเทพผู้ตามสาวที่ชอบจนกลายเป็นฆาตกรตั้งแต่ซีซั่นแรกล่าสุดก็ทิ้งเชื้อไว้ในซีซั่น3ได้ค้างคาใจมากๆจนเดาไม่ถูกแล้วว่าซีซั่นต่อไปจะเป็นยังไงรู้อย่างเดียวคือพี่เขาต้องกลับมาจัดหนักความจิตพีคกว่า3ซีซั่นที่ผ่านมาแน่นอน Sex Educationเรื่องนี้น่าจะมีคนรออยู่ไม่น้อยเพราะปล่อยทิ้งท้ายซีซั่นก่อนเอาไว้ได้ค้างคาใจมากๆเตรียมกลับมาลุ้นเรื่องวุ่นๆในรั้วโรงเรียนทั้งเรื่องหัวใจและความสัมพันธ์รอบตัวของโอทิสแอนด์เดอะแก๊งว่าจะอัพเลเวลความป่วนชวนปวดหัวมากขึ้นแค่ไหนอีกไม่นานได้กลับมาเจอกันLove, Death and Robots ซีรีส์รวมเรื่องสั้นมีออกมาแล้ว2ซีซั่นและกำลังจะมาต่อในซีซั่น3เตรียมพาคนดูไปตามติดเรื่องราวเหนือความคาดหมายที่แวดล้อมไปด้วยเหตุการณ์คาดไม่ถึงมากมายในโลกอนาคตกันต่อ Lock and Key ซีรีส์แฟนตาซีสยองขวัญขวัญใจแฟนๆที่เพิ่งปล่อยซีซั่น2ไปได้ไม่นานซีซั่น3ก็มารอท่าอยู่อีกนึงรอติดตามกันว่าปริศนากุญแจจะถูกคลี่คลายหรือไม่ภัยอันตรายที่ตระกูลล็อกต้องเจอจะชวนสะพรึงกว่าเดิมแค่ไหนมาเมื่อไหร่ไว้ไปลุ้นด้วยกันปิดท้ายที่เรื่องเด็ดที่คนน่าจะรอกันไม่น้อยอาเคนหลังจากเปิดตัวไป9ตอนในซีซั่นแรกได้อย่างงดงามกลายเป็นซีรีส์สุดปังที่สร้างสถิติถล่มทลายแฟนๆที่รอคอยการกลับมาของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในจักรวาล League of Legends ก็เตรียมเฮกันได้เลยเพราะซีซั่น2มาแน่ครับวอร์มร่างกายให้พร้อมแล้วเตรียมไปสะสางปมต่างๆที่ทิ้งเอาไว้ให้ค้างคาใจด้วยกันและนี่ก็คือ12ซีรีส์น่าดูที่กำลังจะมีซีซั่นใหม่ออกมาให้ FC ได้ถือป้ายไฟตามเชียร์ใครเป็นแฟนเรื่องไหนปักหมุดติดตามกันให้ดีซีรีส์ใกล้คลอดเมื่อไหร่ทางเราจะคาบข่าวคลิปต่างๆมาบอกกันอีกทีและถ้าชีวิตยังต้องเดินความบันเทิงก็ต้องมีแต่ไม่รู้จะดูอะไรดีโพย Netflix ยังมีอีกหลายลิสต์ที่อาจจะตรงกับชีวิตคุณติดตามได้ทาง YouTube ช่อง Netflix Thailand กด Subscribe ติดกระดิ่งเอาไว้เพราะยังมีอีกหลายคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้พลาด